สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ HTC One นะครับเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพรุ่นล่าสุดจากทาง HTC นะครับก็จะวางขายไล่เลี่ยกับ Samsung Galaxy S4 นะครับสำหรับสเปคนะครับหน้าจอเนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียดที่ Full HD นะครับขนาด 4.7 นิ้วตัวนี้ก็มีความหนาแน่นพิกเซลสูงสุดนะครับในขณะนี้ก็คือ468 ppi นะครับความเนียนเนี่ยเรียกว่าก็มองพิกเซลได้ดูแบบตาเปล่านี้ไม่ได้นะครับต้องใช้กล้องส่องอย่างเดียวนอกจากนี้ก็จะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 600 นะครับ 1.7 GHz ตัวนี้ก็ถือว่าแรงเทียบชั้น Exynos 5 Octa นะครับของ Samsung ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับสำหรับเล่นเกมดูหนังอะไรพวกนี้นะครับเหลือเฟือแล้วนะครับแรม 2 กิกแล้วก็เมมโมรี่ภายในที่ 32 กิกะไบต์นะครับสำหรับกล้องนี่ก็ติดมาให้ที่4ล้านพิกเซลนะครับเป็นโมดูลอัลตราพิกเซลนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง HTC สำหรับดีไซน์นะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยออกแบบแตกต่างจากกลุ่ม Butterfly หรือ HTC One X เดิมนะครับก็โดยรูปทรงก็จะเป็นแคนดี้บาร์นะครับแล้วก็โค้งจะโค้งตรงมุมนะครับบนล่างนี่จะมีลำโพงหลักนะบนล่างก็คือเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับสำหรับมุมขวาก็บนขวาบนจะเป็นกล้องหน้า 2.1 ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนส์วายนะครับก็คือเวลาถ่ายแล้วเนี่ยจะคมค่อนข้างชัดแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ด้วยสำหรับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มนาวินะครับก็จะรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนจากเดิมนะครับโดยด้านขวานี่ก็จะเป็นปุ่มโฮมด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มแบ็กนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นโลโก้ HTC ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครใช้แรกๆก็คงจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับก็มากดปุ่มโฮมตรงกลางคิดว่าต้องเป็นแน่นอนนะครับสำหรับด้านข้างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างบางมากนะสำหรับรุ่นนี้นะครับโดยด้านข้างนี้ก็จะมีด้านปุ่ม power นะครับแล้วก็ช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่องเป็นปุ่ม volume up down นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่อง micro USB นะครับสำหรับด้านหลังนี้ก็จะเป็นผิวเป็นโลหะผิวด้านทั้งอันนะครับก็มีโลโก้ HTC นะครับแล้วก็โลโก้ Beats Audio ด้านล่างนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นกล้อง4ล้านพิกเซลนะครับตรงกลางแล้วก็จะมีแฟลช LED สำหรับบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับก็คือทั้งตัวเป็นเมทัลเคสทั้งตัวนะครับซึ่งถือว่าความทนทานนี่ถือว่าสุดยอดนะครับเรื่องงานประกอบอะไรต่างๆนี่ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับในบรรดาแฟลกชิพด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบวัสดุดีๆนะครับหรืองานประกอบเนี่ยชั้นเทพนะครับรุ่นนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่ม Galaxy S4 Xperia Z อะไรพวกนี้นะครับผมว่ารุ่นนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วครับสำหรับจุดเด่นแรกนะครับของ HTC One ก็อยู่ที่เรื่องกล้องนะครับกล้องเนี่ยติดมาให้ที่4ล้านพิกเซลนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มแฟลกชิพส่วนใหญ่ในตลาดนะครับที่ส่วนใหญ่ติดมาให้ที่12ล้านมั่ง13ล้านมั่งนะครับส่วนรุ่นนี้เป็น4ล้านพิกเซลนะครับใช้เทคโนโลยีอัลตราพิกเซลนะครับซึ่งมีขนาดเซ็นเซอร์มีขนาดพิกเซลใหญ่ขึ้น2เท่านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ในขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับ เรื่องโหมดการใช้งานก็เหมือนเดิมนะสามารถทัชโฟกัสได้นะครับแล้วก็แชะปุ๊บจุดที่ค่อนข้างชอบก็คือการเก็บภาพได้ค่อนข้างเร็วนะแต่เราเซฟเลยนะเป็นยิ่งกว่าค่อนข้างจะเร็วกว่า Zero Shutter Lag ทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องตัวความละเอียดที่ค่อนข้างน้อยนะครับทำให้เซฟเร็วสำหรับเมนูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น HTC Zoe นะครับเป็นการบันทึกภาพรัวๆนะครับ20ภาพด้วยกันนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงเข้ามาด้วยตัว20ภาพนี่ก็มารวมกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับคล้ายๆกับ Animated Photo หรือ Cinema Graph นะครับบน Nokia แล้วก็ Samsung เมื่อเรากดชัตเตอร์นะครับก็มันก็จะบันทึกนะครับเป็นแถบแดงๆนะครับก็เมื่อเสร็จแล้วก็จะเซฟนะครับ แล้วเราก็สามารถเอานำขึ้นมาดูได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสีอะไรต่างๆได้ตามก็จะมีสีเลือกต่างๆนะครับอย่างพวก HDR อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเมนูปรับแต่งนะครับหลายอย่างด้วยกันนอกจากนี้ก็จะมีฟิลเตอร์นะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้คล้ายๆกับบนรุ่นเก่านะครับรุ่นเดิมสำหรับวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายที่ Full HD 1080p นะครับแล้วก็มี Slow Motion นะครับแล้วก็มีวิดีโอ HDR ด้วยสามารถทำได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าใช้งานแทนพวกกล้องดิจิตอลคอมแพคได้แล้วนะครับโดยรวมสำหรับภาพถ่ายนะครับก็สำหรับตัวแกลเลอรี่ก็จะเหมือนกับบนรุ่นเดิมนะครับแล้วก็สามารถแชร์อะไรต่างๆได้นะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการอีดิทภาพนะครับสำหรับ Photo Editor บน HTC One เนี่ยถือว่าค่อนข้างมีความสามารถมากนะครับโดยเฉพาะการ Retouch นะครับซึ่งจะมีพวก Skin Smoothing Lightning นะครับ Skin Smoothing ก็คือการทำให้ผิวเนียนขึ้นนะครับ Lightning ก็คือการทำให้หน้าเนี่ยสว่างขึ้นแล้วก็มี Face Contour นะครับก็คือการบีบใบหน้าให้แคบลงนะครับแล้วก็มีส่วนต่อมาจะเป็น Eye Enchanter นะครับก็จะเป็นการขยายดวงตาให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี Eye Brightening ในพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำงาน Face Detection นะครับเมื่อเรานำภาพลงมานะครับเราก็สามารถแต่งได้เลยหรือจะถ่ายจากกล้องก็ได้เช่นกันแล้วก็มีใส่เฟรมนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเฟรมเลือกกรอบแบบไหนแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำตัว Photo Editor เป็นเสริมมาที่ค่อนข้างดีมากนะครับ อย่างที่เห็นนะครับ Gallery ก็จะโชว์ได้แบบปกแบบอย่างนี้นะครับตัวแบบกรอบนี่เราก็คล้ายๆจะมันจะโชว์เป็นอัลบั้มนะครับแล้วก็มีกลุ่มอีเวนต์ต่างๆนะครับส่วนด้านล่างมานี่ก็จะเป็นที่โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆนะครับก็เป็นการซิงค์ออกมาสำหรับ My Photo นะครับเราถ้าเราจะโชว์เป็นอีเวนต์ก็มันจะแบ่งตามวันนะครับแล้วก็อะไรที่เก็บภาพมาอย่าง14สงกรานต์เนี่ยไปเที่ยวสงกรานต์มาก็จะมีภาพเป็นแบ่งตามวันไปนะครับที่น่าสนใจคือเมื่อเราติ๊กนะครับก็จะสามารถแสดงเป็นสไลด์โชว์ได้ด้วยนะครับแล้วการแสดงผลก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับนี่เป็นการแสดงสไลด์โชว์นะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะทำการเรียงสไลด์แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ให้นะครับรวมถึงเพลงที่เซตมาแล้วในเครื่องนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้โดยตัวสไลด์ก็จะมีความยาวที่30นาทีนะครับ30วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับบนรุ่นนี้นะครับสำหรับวิดีโอนะครับรุ่นนี้ก็สามารถเล่นได้ความละเอียดที่ 1080p อันนี้ก็จะเป็นพรีวิวคลิปคร่าวๆนะครับสำหรับตัวที่เครื่องทำมาอันนี้เป็นคลิปหลักเพนเจนเตอร์แมนเองครับจะเห็นว่าลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับลำโพงคู่บนล่างเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อเปิดมาจะได้เสียงคล้ายๆแบบเปิดเครื่องเสียงเลยนะประมาณนั้น ฟีเจอร์อย่างที่อยู่ในเครื่องเล่นวิดีโอก็คือเป็นรูปกล้องนะครับรูปกล้องนี้เราสามารถแคปเจอร์นะครับฉากใดฉากหนึ่งใน MV นะครับเก็บเป็นรูปภาพได้นะครับโดยที่เหมาะสมจริงๆก็คือเป็นแบบ Full HD นะครับภาพจะได้ไม่แตกนะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอก็จะมีข้อจำกัดนะครับในด้านของฟอร์แมตต่างๆนะครับที่รองรับค่อนข้างจำกัดนะครับแตกต่างจากบน Samsung หรือ Sony นะครับที่จะรองรับพวกวิดีโอได้หลากหลายฟอร์แมตมากกว่ารวมถึงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องเล่นเพลงก็จะคล้ายกับรุ่นเดิมนะครับสำหรับเครื่องเล่นเพลงนะครับก็จะสามารถ get info ก็คือใช้แอป SoundHound นะครับช่วยได้นะครับเมื่อเรากำลังฟังอยู่นะครับก็สามารถ get info ได้ซึ่งส่วนมากเพลงไทยก็จะหาไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเป็นเพลงฝรั่งเนี่ยเป็นเพลงต่างประเทศก็จะสามารถหาง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการนำรายละเอียดเพลงมาใส่ในตัวเครื่องเล่นเพลงนะครับเรื่องระบบเสียงก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับก็คือไอ้ Beats Audio นั่นเองนะครับก็จะเปิดขึ้นมาเมื่อเราเสียบหูฟังนะครับรวมถึงเราเปิดฟังลำโพงก็จะเป็นระบบบูมซาวด์แทนโดยรวมแล้วก็ถือว่ารุ่นนี้ทำในด้านมัลติมีเดียค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างเดียวที่วิดีโอนะครับก็รองรับวิดีโอแปลกๆไม่ได้ต้องลงแอปเสริมเพิ่มสำหรับเมนู Health นะครับทิปเนี่ยก็จะน่าสนใจมากๆตรงที่ไม่ใช่เป็นเมนูการใช้งานธรรมดานะครับจะเป็นคลิปวิดีโอให้คุณโหลดแล้วก็มาดูเลยว่าฟีเจอร์เนี้ยใช้งานอะไรยังไงนะครับอย่างตัวแรกก็จะเป็น BlinkFeed นะครับเป็นวิธี HTC Store นะครับรวมถึง Great Group Shot อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมี How To ต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้สำหรับ Kit Mode นะครับก็จะคล้ายๆกับ Galaxy Kit บน Galaxy S4 นะครับจะเหมาะกับผู้ปกครองที่มีลูกหลานๆนะครับแล้วก็ไม่อยากบางทีเอาสมาร์ทโฟนเอาไปเล่นนี้ก็อาจจะสามารถใช้พวก Kit Mode ครับซึ่งตัวคอนเทนต์เนี่ยก็จะร่วมกับของ Student นะครับตัวนี้ก็ต้องมี Account อะไรต่างๆก่อนแล้วก็จะมีพวกคอนเทนต์โหลดมานะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเหมาะครับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีเด็กอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเกมนะครับก็เช่นเดียวกับบนรุ่นอื่นนะครับก็จะรองรับเกมที่เป็นความละเอียด HD ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้เปรียบตรงที่ระบบเสียงนะครับสมจริงแล้วก็จอเนี่ยชัดมากนะครับ ครับโดยรวมแล้วก็สามารถเล่นเกมหนักๆได้นะครับกราฟิกดีๆได้นะครับสำหรับHTC Zoe ก็จะเดี๋ยวจะลองหาดูให้นะครับว่ามันมีรูปที่ใบบันทึกไว้ไหมนะครับโดยปกติรูปที่ถ่ายโดย HTC Zoe ก็จะมีไอคอนระบุไว้นะครับสงสัยจะไม่โชว์อันนี้ไม่เป็นไรก็สำหรับเมนูส่วนของไอ้เบนช์มาร์กนะครับก็มาเทสดูดีกว่าสำหรับรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือใช้ชิป Snapdragon 600นะครับดังนั้นเรื่องความแรงอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่ากำเหลือเฟือนะครับคะแนนนี่น่าจะเกินหมื่นนะครับถ้าจะไม่ผิดก็ผลออกมาก็อยู่ที่ 1098 นะครับซึ่งจริงคะแนนก็จะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่เมื่อกี้นี้ก็เปิดเกมอะไรไปเปิดแอปไปก็แรมก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งโดยรวมทั้งเคยเทสมานี่ก็ได้ประมาณเกือบ 12,000 นะครับก็ถือว่ายังตามหลัง S4 อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมมาคิดว่าคงไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรมากเท่าไหร่นะครับสำหรับเบราว์เซอร์นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์ที่ของ HTC นะครับที่เป็นคัสตอมไมซ์มานิดๆหน่อยๆนะครับโดยรวมแล้วสามารถเรนเดอร์หน้าเพจได้เร็วมากนะครับเร็วมากๆเหมือนกันเนื่องจากตัวนี้ก็ ชิปเขาแรงนะครับอย่างนี้เห็นนะครับก็คือหน้าเพจเนี่ยรันได้ลื่นปื้นเลยนะครับรวมถึงการแสดงผลแนวตั้งก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ HTC One นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับในตอนนี้เมื่อเทียบกับ Samsung หรือ Sony นะครับที่เป็นคู่แข่งหรือแม้กระทั่งตัว Oppo Find 5 ที่ตัวนั้นก็ราคาจะอันเดอร์ไปเยอะเหมือนกันนะครับโดยรุ่น HTC One นี้ก็จะตอบสนองความต้องการในด้านมัลติมีเดียได้ค่อนข้างดีมากนะครับทั้งระบบเสียงทั้งหน้าจอนะที่ค่อนข้างคมชัดมากแล้วก็สีสันไม่จัดจ้านไปนะครับนอกจากนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่วัสดุตัวเครื่องนะครับการประกอบอยู่ในขั้นสุดยอดเลยนะครับคิดว่าคงไม่มีตัวไหนดีเท่านี้แล้วนะครับส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ 20,000 ต้นๆนะครับก็ประมาณน่าจะ 29,000 นะครับหรือใกล้เคียงนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับหากคุณชอบนะครับ HTC ก็เป็นอีกทางเลือกที่ลองตัดสินใจดูได้นะครับ